วันนี้เรายังคงมีการแถลงเช่นเคยและพบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่120รายนะคะแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะคุณหมอธนรักษ์ผลิตพัฒน์นะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะแถลงถึงสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันได้บอกว่าวันนี้นะคะเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่120รายทำให้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,771 รายนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายรวมเสียชีวิตแล้ว12รายสำหรับผู้ป่วยใหม่แยกออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้าก็จะมี51รายเป็นกลุ่มสนามมวย1รายกลุ่มสถานบันเทิง11รายกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานแล้ว38รายและไปร่วมชุมนุมศาสนาที่มาเลเซีย1รายค่ะกลุ่ม2 39รายเป็นคนไทยกลับจากต่างประเทศ22รายกลุ่มคนต่างชาติมาจากต่างประเทศ2รายกลุ่มคนทำงานอาศัยอยู่ในที่แออัดต้องใกล้ชิดคนเยอะๆแล้วเกี่ยวกับคนต่างชาติ14รายและยังมีบุคลากรทางการแพทย์1รายค่ะส่วนกลุ่มที่3นะคะผู้ที่ได้รับผลยืนยันจากห้องแลบว่าพบเชื้อแต่ยังอยู่ระหว่างสอบสวนโรคเพิ่ม30รายมีผู้ป่วยอาการหนัก23รายค่ะสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะที่พบใหม่2รายนี้มาดูรายแรกกันก่อนรายแรกเป็นชายไทยอายุ79ปีนะคะมีประวัติโรคประจำตัวคือเป็นเบาหวานไตวายเรื้อรังแล้วมีประวัติไปร่วมงานแต่งที่มาเลเซียค่ะพบภาวะปอดอักเสบจึงไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะลาก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะคะรายที่2เป็นชายไทยอายุ58ปีเพิ่งกลับจากอังกฤษไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานเช่นเดียวกันส่วนที่มีกระแสข่าวค่ะบอกว่าเนี่ยเชื้อไวรัสโควิด -19 มันแพร่จากคนสู่คนผ่านอากาศได้นะหลายคนตกอกตกใจเลยนะห่างกัน2เมตรยังต้องระวังแบบเนี้ยล่าสุดคุณหมอธนรักษ์ยืนยันว่าไม่มีนะแพร่ระบายในอากาศเนี่ยการแพร่ระบายเนี่ยขออภัยไม่ใช่แพร่ระบายสิแพร่ระบาดครับแพร่ระบาดเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่คือละอองผ่านละอองฝอยและน้ำลายแล้วติดได้2แบบแรกเลยคือสูดหายใจเข้าไปและแบบที่2เลยก็คือสมมุติคุณเทกจามทิ้งเอาไว้แล้วคุณเทกเป็นอย่างเงี้ยไอ้ที่จามเนี่ยมันอาจจะไปเกาะอยู่ตามตรงไหนไม่รู้อ่ะแล้วเราเอามือไปป้ายแล้วก็อาจจะเอาไปกดลิฟต์ต่อเอาไปจับราวบันไดต่อจับลูกบิดประตูต่อมันก็เลยเกิดการแพร่เชื้อเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณหมอธนรักษ์การเกิดลักษณะนั้นเนี่ยคือการระบาดเป็นกลุ่มก้อนคำว่าการระบาดเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้แปลว่าเป็นการแพร่ทางอากาศยืนยันนะครับว่ายังคงเป็นการแพร่ระบาดโดยละอองฝอยน้ำลายนะครับที่เราเข้าไปอยู่ประชิดกับผู้ป่วยในระยะที่ใกล้นะครับการติดเชื้อซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถติดได้2ทางอันที่1ก็คือหายใจเข้าไปโดยตรงหายใจเอาเชื้อเข้าไปโดยตรงโดยที่เราเข้าไปอยู่ลักษณะนี้เราต้องเข้าไปอยู่ใกล้กับผู้ป่วยพอสมควรนะครับในระยะ1เมตรที่เขาสามารถไอและละอองน้ำลายมันกระเด็นออกมาได้นะครับกับอันที่2เนี่ยเขาไอทิ้งเอาไว้แล้วก็เชื้อเนี่ยมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมนะครับเชื้ออยู่ในสิ่งแวดล้อมนี่อยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณสัก2วันหรือ3วันซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวบ่อยๆแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอย่างที่ตะกี้นี่โรเพก็ได้บอกไปแล้วนะครับสรุปอีกครั้งนะครับไม่ใช่การแพร่ระบาดทางอากาศเป็นการแพร่ทางน้ำลายแค่เป็นกรณีของการเกิดการระบาดเป็นก็ต้องระวังนะคะเวลาเห็นใครไอจามเนี่ยถ้าเกิดเขาสวมหน้ากากอนามัยอ่ะโอเคมันก็เก็บไว้อยู่ในนั้นนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเราอย่าลืมล้างมือบ่อยๆป้องกันตัวเองไว้ด้วยสำหรับรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับ1ในผู้เสียชีวิต2รายวันนี้ที่แถลงนะคะ1ในนั้นคือนายภาคภูมิวันลิสุดประธานกรรมการบริษัทเดอะควอนต์กรุ๊ปจำกัดนะคะโดยนายภาคภูมิเป็น1ในผู้เดินทางไปร่วมประชุมดีลการซื้อกิจการเทสโก้โลตัสที่อังกฤษเมื่อ4สัปดาห์ที่ผ่านมาในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ค่ะ ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ที่แถลงข่าวของสคบเนี่ยทางโฆษกสคบก็มีความกังวลนะฮะเป็นประเด็นใหม่ออกมาบอกว่ามีการติดเชื้อเนี่ยระหว่างกันในบ้านเนี่ยยอดเนี่ยมันไม่ลดลงเลยนะครับคุณนุ่นก็เลยอยากจะรณรงค์นะครับว่าแม้แต่ว่าจะกักตัวอยู่ในบ้านแล้วก็อยากให้ใช้ช้อนกลางกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมกันหน่อยเพื่อที่จะให้ยอดการติดเชื้อเนี่ยลดลงนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคแถลงถึงตัวเลขที่น่ากังวลนะครับแม้ประชาชนจะหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยการอยู่บ้านแต่ว่าตัวเลขจำนวนการติดเชื้อในบ้านไม่ลดลงนะครับจึงต้องเพิ่มมาตรการต่อตัวเองบ้านไหนเนี่ยมีสมาชิกมากกว่า1คนขึ้นไปก็คือใครไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับถือว่าเสี่ยงจึงต้องยึดหลักกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆช้อนกลางที่ว่าเนี่ยก็ต้องเป็นช้อนกลางของใครของมันนะฮะไม่ใช่ว่ามีช้อนอยู่คันเดียวแล้วก็ใช้กันทั้งโต๊ะแบบนี้เนี่ยก็ยังเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เว้นระยะห่างต่อบุคคลอย่างน้อย2เมตรซึ่งต้องทำทุกวันอย่างไรก็ตามครับ1เดือนที่ผ่านมาเรามีการแพร่ระบาดไปยังจังหวัดต่างๆอยู่ในภาวะวิกฤตจนต้องประกาศพรกฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ประกาศใช้มาได้ยังไม่ถึงสัปดาห์นะครับตัวเลขยังไม่สะท้อนมาตรการดังกล่าวสิ่งที่จะสะท้อนก็คือตัวเลขในปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าเชื่อว่ามันน่าจะลดลงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นจึงต้องเข้มข้นยิ่งกว่านี้เป้าหมายนะครับความร่วมมือจากประชาชนต้องมากกว่า 90% ฟังเสียงกันหน่อยครับปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้ามันเป็นผลจากการทำงานที่เข้มงวดของพวกเราทุกคนรวมถึงผลการทำงานของสบคด้วยเราทำงานในฐานะที่อยู่ส่วนกลางแต่ท่านในฐานะพี่น้องประชาชนถ้ารับฟังจากเราแล้วท่านปฏิบัติตามในทุกมาตรการที่ท่านนายกเน้นย้ำอยู่เราก็เชื่อว่ามันน่าจะลดลงแต่ณตอนนี้ยังไม่เป็นเช่นนั้นท่านต้องเข้มยิ่งกว่านี้เพื่อที่เราจะได้ลดอย่างที่บอกว่าเป้าหมายคนที่จะร่วมมือคือมากกว่า 90% 90% ถึงจะได้ผลถ้ารับผิดชอบร่วมมือกันเพียงแค่เมื่อถามว่ากระแสข่าวต่างๆที่ออกมานะครับเหมือนประชาชนรู้สึกถึงตัวเลขของทางด้านสาธารณสุขเนี่ยอาจจะน้อยกว่าความเป็นจริงนายแพทย์ทวีสินก็บอกว่าแบ่งเป็น2กรณีนะครับก็คือ1ตัวเลขที่เรารายงานยืนยันว่าเป็นตัวเลขที่แท้จริงเกิดขึ้นจริงโดยยอมรับนะครับว่าช่วงแรกๆในเครื่องมือไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญต้องใช้ถึง2 แลบนะครับในการยืนยันผลตรวจแต่ขณะนี้มีความเชี่ยวชาญพอสมควรกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงบางจังหวัดตรวจได้วันละ10,000 รายนะครับส่วนใหญ่ที่มาตรวจก็คือคนปกติที่ตื่นตระหนกโดยเจอผู้ป่วยยืนยันจริงๆแค่400กว่าคนเท่านั้นนะครับทีนี้ทางด้านพลตำรวจโทปิยะอุทายโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับก็บอกว่าจากการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 4-5 วันที่ผ่านมาพบว่ายังมีประชาชนบางส่วนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดประกาศและก็กฎหมายมีหลายกรณีนะครับไปมั่วสุมตั้งวงสังสรรค์การเล่นการพนันรวมทั้งการกักตุนสินค้าซึ่งถือว่าผิดกฎหมายทั้งพรบโรคติดต่อและก็พรกฉุกเฉินจึงขอให้ประชาชนอย่าฝ่าฝืนไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับที่เป็นการขอความร่วมมือแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนผมอย่างเช่นเมื่อกี้กล่าวถึงของการไปมั่วสุมนะครับหรือตั้งวงเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าเอาสนุกสนานกันนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับถือว่ากระทำกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญครับยังมีครับที่ท่านโฆษกว่านอกจากไปนั่งกินเหล้ากันแล้วยังมีแอบเล่นการพนันครับนะครับยังเจอในสวนในป่าในที่ผิด2 ดอกนะครับอันแรกตามพรบการพนันท่านอาจจะคิดว่าจะปรับจะอะไรเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าการพิจารณาจะดำเนินอย่างเฉียบขาดแถมผิดตามพรกฉุกเฉินตามพรบโรคติดต่ออีกโทษจำคุก1 ปีนะครับปรับเป็นแสนครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนอยากส่วนกรณีที่จังหวัดนนทบุรีนะครับประกาศห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา 5 ทุ่มถึง 5:00 น.ของวันรุ่งขึ้นนะครับ ก็เป็นการขอความร่วมมือประชาชนยกเว้นกลุ่มที่มีความจำเป็นเช่นการขนส่งสินค้าการขนส่งเวชภัณฑ์หรือว่าบุคคลที่ต้องทำงานที่กรุงเทพก็สามารถเดินทางได้ครับส่วนด่านคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดขณะนี้ก็มี409แห่งนอกจากนี้ยังมีด่านเคลื่อนที่เร็วตามจุดต่างๆนะครับซึ่งจะแนะนำประชาชนให้ทำตามมาตรการหากเดินแล้วไม่ฟังก็ต้องดำเนินคดีแล้วก็ล่าสุดนะครับของกรุงเทพมหานครก็ออกประกาศกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่5ออกมานะครับโดยมีคำสั่งให้ร้านสะดวกซื้อรถเข็นขายอาหารข้างทางครับต้องปิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี 5คือห้ามขายนะครับรวมทั้งมีคำสั่งให้ปิดสวนสาธารณะด้วยมีผลตั้งแต่วันที่2 เมษายนเป็นต้นไปก็คือเริ่มเที่ยงคืนวันนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่จะออกจากบ้านเนี่ยนะคะไปซื้อของกลางค่ำกลางคืนเนี่ยต้องซื้อก่อนเที่ยงคืนนะเพราะว่าเขาเริ่มแล้วนะคะก็พยายามที่จะจำกัดเวลาการออกจากบ้านมากยิ่งขึ้นนั่นเองแม้จะไม่ใช่เคอร์ฟิวแต่ว่าพวกร้านต่างๆรถเข็นอะไรนี่ห้ามหมดนะคะ